ของกินคือความฟินชนิดหนึ่งเรามาร่วมหนังท้องตึงอย่างมีความหมายไปกับพวกเราในรายการชีพจรลงพุงโอ้ยกลิ่นคลื่นกลิ่นทะเลนี่มันหอมสดชื่นดีจริงๆคุณคะทะเลทะเลอะไรล่ะนี่นนทบุรีจ้ะคุณพ่อขาโอ้ยขาจะเนียนๆพอแล้วแหละตรงนี้เนี่ยเป็นโมนาคาเฟ่ครับผมคือเป็นคาเฟ่ที่นอกจากคุณผู้ชมจะมาทานของอร่อยทั้งของคาวของหวานเครื่องดื่มได้แล้วยังมีสถานที่ให้คุณได้ถ่ายรูปถูกต้องเพราะเขาตกแต่งแบบทะเลแคริบเบียนเดี๋ยวเราไปคุยกับเชฟก่อนเดี๋ยวเราไปคุยกับเชฟด้วยแล้ววันนี้จัดให้เต็มแน่นอนเชฟรออยู่ปลายท่าเรือไปท่าเรือต้องไปยังไงอ่ะวิ่งยังไงอ่ะและตอนนี้นะครับผมอยู่ที่ร้านโมนาคาเฟ่กับเชฟหนุ่มนั่นเองครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับที่ร้านคือจะเป็นแบบสดชื่นเหมือนเราอยู่แบบริมทะเลอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับของร้านคืออะไรครับเราได้ติดตามการ์ตูนตัวหนึ่งก็คือโมอาน่าครับผมโมอาน่าเนี่ยมันจะเป็นชนเผ่าหนึ่งที่อยู่หมู่เกาะแถบทะเลแคริบเบียนนะครับผมเราก็เลยจำลองเป็นคอนเซ็ปต์ของร้านอย่างเงี้ยครับแล้วอย่างอาหารของที่นี่เนี่ยเป็นสไตล์ฝรั่งไหมคะเรามีทั้งอาหารไทยอาหารอีสานแล้วก็อาหารยุโรปครับผมแล้วก็อาหารบางตัวเรานำเข้ามาจากญี่ปุ่นด้วยก็คือเป็นสไตล์ครอบครัวมาแล้วมีนานาชาติอย่างเช่นแกงเขียวหวานนะครับผมเราก็จะใช้เนื้อน่องลายของออสเตรเลียนะครับผมแล้วก็เอามาซูวีในอุณหภูมิ65องศาระยะเวลาประมาณ12ชั่วโมงครับผมเพื่อให้มันนุ่มครับผมแล้วก็ไม่แห้งอะไรอย่างเงี้ยครับผมเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราให้เชฟจัดมาให้เราก่อนดีกว่านะคะแล้วเดี๋ยวเราไปชิมพร้อมกันขอบคุณเชฟหนุ่มได้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับก่อนจะทานอาหารเราก็ต้องไงจิบชากับกินของหวานก่อนเป็นเรื่องแบบปกติเชฟก็ต้องใช้เวลาในการไปเตรียมอาหารให้กับเราด้วยเราถึงได้อยากจะบอกว่าจริงๆมาที่นี่สิ่งที่คุณจะได้ถ้าสั่งเป็น afternoon tea ก็คือจะได้ครัวซอง2ชิ้นเค้ก2ชิ้นคุกกี้2ชิ้นและชา1กาแบบนี้แต่เนื่องด้วยจากด้วยสถานการณ์โควิดเราก็เลยแบบว่าแบ่งเป็น2ที่แล้วของลิตาเนี่ยอันนี้เป็นเค้กคาราเมลแมคคาเดเมียนะคะก็เค้กจะต่างกันเล็กน้อยถูกต้องดิฉันขออนุญาตเริ่มทานก่อนเลยได้เลยอันนี้เป็นชาเบอร์รี่นะคะที่เลือกมาเขาจัดจานสวยงามนะวิธีการราดซอสต่างๆก็พิถันเติมให้สั้นจังเลยจ้ะชามาแบบฝรั่งเศสยกกาเหมือนจีนและเทเต็มมากแล้ว นี่ไงจะเสิร์ฟไงให้เขาได้แบบว่าโอ้เทกลัวลูกค้าไม่อิ่มก็คือให้ถ้วยเดียวจบเลยแล้วไม่ให้เติมแล้วขออนุญาตจิบชาก่อนเลยละกันเขินจ้ะเททำไมเต็มนั่งมี2เท3แต่ชาหอมมากนะคะขออนุญาตกัดคุกกี้ไปด้วยคือด้วยความที่ตรงนี้มีซอสคาราเมลอ่ะแล้วคุกกี้ก็คือจิ้มซอสคาราเมลเข้าไปอร่อยนะเนี่ยคือคุกกี้เขาเนี่ยจะมีลูกเกดที่ค่อนข้างเยอะมันก็จะได้ความเปรี้ยวความหวานถั่วเยอะดิจังเลยอ่ะมันดาฉันต้องชอบมากถึงแม่เข้ากันมากเข้ากันน่าตกใจเข้ากันอร่อยเดี๋ยวที่สั่นขอกินนี้ค่ะคาราเมลค่ะเจ๊ขออนุญาตลองชิมก่อนหนึ่งแม็กกันจะมีชิ้นใหญ่มากอร่อยมากของเขาดีเขาใช้ของดีจริงชิมโมนาบีด้วยเหมือนฝุดผ่านอร่อยทานแล้วแบบเปรี้ยวๆสดชื่นประเด็นก็คือเหมาะมากกับ44องศาของเมืองไทยเค้กเลยแล้วกันนะครับบราวนี่ชีสเค้กนั่นเองบราวนี่ให้มาแบบกระทึกกระโคมมากกลัวไม่รู้ด้านบนทั้งด้านในตัวเนื้อในครีมชีสก็มีบราวนี่อีกบราวนี่ชีสเค้กหวานน้อยเนื้อค่อนข้างแน่นแล้วพอถ้าเราจิ้มกับซอสที่เป็นคาราเมลกับช็อกโกแลต
เติมความหวานมานิดนึงซอสดีครัวซองบุตรแห่งครัวซองก็ต้องกินครัวซองอัลมอนด์กรอบมากครัวซองที่นี่เป็นสไตล์แบบกรอบโอ้โหกรอบครัวหอมเนยคืออัลมอนด์บางที่ตรงกลางเขาจะแบบเหมือนมีความครีมนิดๆอะไรอย่างนี้ใช่ไหมเหมือนเป็นซอสเป็นซอสนิดๆอะไรอย่างเงี้ยและมัทฉะเลมอนฝั่งนี้นะครับสีก็คือเห็นไหมอากาศบ้านเราร้อนจนแก้วเขาแบบละลายเบี้ยวเลยเนี่ยไม่ใช่จ้ะรูปทรงจ้ะเพื่อดีไซน์เป็นมัทฉะแท้แล้วแบบหอมไม่มีติดผมแล้วใส่เลมอนเข้ามาแล้วประเด็นคือความดีงามของโมนาคาเฟ่ไม่ได้มีแค่นี้นะคะถ้าใครอยากจะมาสไตล์แบบครอบครัวก็ได้มาทานข้าวก็ได้อยากถ่ายรูปมีแต่ว่าช่วงหน้าเราจะได้กินของคาวครับใช่ใช่ใช่หลากหลายเมนูจะเป็นอะไรนั้นสักครู่เดียวในช่วงจอลงผมครับกลับมาอยู่ต่อกับชื่อประจันลงพุงนะครับผมหลังจากที่เมื่อกี้นี้เราจิบน้ำชากันไปแล้วซึ่งก็เป็นอย่างเชฟว่าก็คือมีทุกชาติหลากหลายอยากกินสลัดมีอยากกินข้าวได้อยากกินแกงเลิศของกินเล่นก็มีของกินเล่นก็มีถ้ามาที่นี่ไม่กินนี่ไม่ได้นะคะขลุ่ยปูคืออันนี้เป็นซิกเนเจอร์เขาจะมีการนำปูมาผสมกับหมูแล้วเอาลงไปทอดแล้วคือหูชิ้นใหญ่มากแม่และมีน้ำจิ้มสองแบบจะกินโบยเจี๋ยก็ได้หรือจะกินน้ำจิ้มไก่ก็ได้โบยเจี๋ยอายุเท่าไหร่มานานมากอายุเท่าไหร่เดี๋ยวให้ฝั่งนู้นจัดการก่อนได้เลยได้เลยจ้ะล้างไม้ล้างมือมาเริ่มทานกันเลยอะไรก่อนดีอ่ะคุณผู้ชมเธอไปแกงเลยก็ได้เพราะว่าตอนนี้จิตใจอยู่ที่แกงมากกินกับโรตีก่อนแล้วกันนะฮะค่ะวิ่งน้องเนื้อเขาชิ้นใหญ่มากเลยอ่ะโรตีคือดีเนื้อน่องลายเนื้อน่องลายชิ้นใหญ่จังโอ้โหควันต้องแบบออสเตรเลียแป้งเขาเหนียวนุ่มเป็นไงกับเนื้อที่เอาไปซุยเป็นระยะเวลาหลายชั่วโมงนุ่มจริงเหรอนุ่มทำน่องลายมันจะมีส่วนที่มันเป็นเหมือนเอ็นใช่ไหมแต่ว่าเขาซุยอ่ะมันกลายเป็นแบบนุ่มๆเหมือนแบบเอ็นตุ๋นอย่างเข้าใจแบบว่าสกิดนิดนึงก็คือละลายอ่ะอร่อยมากเครื่องแกงก็โอเคเลยนะครับผมว่ากลางๆเผ็ดกลางๆทานได้ทุกคนเนื้อดีข้าวที่นี่ก็เป็นข้าวที่ลักษณะไม่ได้เหมือนกับแบบที่คุณจะหาเจอได้ทั่วไปข้าวอินเดียจะเม็ดยาวๆหน่อยนะครับแต่เขาให้เนื้อเยอะมากนะคะคุณผู้ชมคือคุ้มมากอันนี้จริงๆหม้อนี้กินได้ 2-3 คนเลยเนาะถ้ามาแบบแบ่งๆกันทานเลยเป็นไงข้าวมันจะมีความหนึบๆแต่ไม่แข็งซึ่งดีเข้ากับแกงเข้ากับแกงนี่จะสียากนะสียากนะคิดไปถึงตรงนั้นอ่ะมาต่อกับขาหมูเยอรมันนะครับชิ้นใหญ่มากมากมากเอาเป็นขาหมูคุณลุงบุตะด้วยนุ่มแล้วเนี่ยดูสิความนุ่มของเขาอะอุ้ยเนี่ยไม่ต้องใช้มือนะสายเราก็คืออะไรก็ต้องซีฟู้ดก็ต้องซีฟู้ดนะนี่นุ่มไหมนุ่มไม่แห้งไม่แข็งข้างนอกกรอบอร่อยนี่ดูน่ากินมากมีเห็ดให้ด้วยเห็ดหอมทอดนี้หรอดูดีอร่อยอร่อยใช่ไหมเค็มๆมันๆนิดนึงมาถึงฝั่งคุณผู้หญิงกันบ้างแน่นอนว่าสายเราล้างมือค่ะเพื่อความสะอาดล้างมือเสร็จเรียบร้อยนะคะมือกำลังชุ่มๆแบบนี้หยิบขุยปูค่ะสะอาดแล้วใช้มือเราขอกินกับน้ำจิ้มบวยนะคะคุณผู้ชมในจุดนี้กรอบนะเนี่ยหมูกับปูข้างในนุ่มแล้วเขาใส่ไส้เยอะมากคือไส้ค่อนข้างจะเยอะเลยค่ะนะเวลากัดเข้าไปข้างในรสชาติเหมือนได้กินทอดมันด้วยอ่ะมีกลิ่นหอมซีอิ๊วเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไส้เขาเยอะกว่าปกตินะเดี๋ยวขอลองกินน้ำจิ้มไก่ไส้แน่นคุ้มค่ามี6ชิ้นมีนับให้ด้วยนับ6ชิ้นต่อด้วยสลัดกันค่ะคุณผู้ชมค่ะ
อันนี้เป็นสลัดแบบฝรั่งเศสเป็นสลัดทูน่านิซัวเฮ้ยนิซัวเป็นเมืองในฝรั่งเศสครับอู้หมดเคยไปแล้วคุณรู้ได้ไงเนี่ยเขาเขียนไว้อันนี้มันเป็นกรรมวิธีอะไรคะเชฟคะเหมือนข้างนอกขอบขอบเขาสุกอย่างเงี้ยมันจะแค่เอาไปแบบเคลือบแล้วเสียแล้วมาเคลือบกับงาอะไรอย่างเงี้ยซึ่งอย่างที่บอกว่าเขาก็มีการอะแดปต์มาใช้น้ำสลัดเป็นแบบซีอิ๊วญี่ปุ่นค่ะคุณผู้ชมสลัดทูน่าที่ใช้ทูน่าจริงๆเป็นเนื้อทูน่าสดอะไรเงี้ยที่ทูน่าสลัดทูน่าคนก็จะนึกถึงทูน่ากระป๋องอะไรเงี้ยใช่ใช่คือเนื้อทูน่าเขามี texture ทั้งแบบทูน่าที่สุกกับซาชิมิที่เป็นทูน่ามันกัดเข้าไปแล้วมันเจอความหนึบหนึบความสดความหวานของเนื้อตรงกลางแล้วตัวน้ำสลัดรสชาติเป็นไงเปรี้ยวทานง่ายคือกูวิ่งถ้าเรามาคนเดียวก็คือราดแล้วก็คลุกกินได้เลยแถมความแบบพริกซอยมามะนาวนิดพริกน้ำปลาเอ่ยหอมซอยมะม่วงใส่พริกคลุกเคล้าให้เข้ากันมะม่วงน่ากินมะม่วงน่ากินจริงแล้วแบบพอแบบพริกสดเนาะเป็นอย่างนี้เลยจ้ะกรอบมากปลาสลิดเป็นแบบกรอบกรุบกรับอร่อยมากไม่อมน้ำมันข้าวผัดเขาเนี่ยจะเป็นรสแบบเค็มๆมันๆแต่ถ้าอยากเพิ่มความแซ่บก็คือเนี่ยพริกซอยมันเอาพริกสดร้านโมอาน่าคาเฟ่แอนด์บิสโตรร้านคาเฟ่สไตล์โมเดิร์นที่มีเมนูให้เลือกหลากหลายอีกทั้งยังมีบรรยากาศสดใสเหมือนได้นั่งถ่ายรูปอยู่ริมชายหาดทะเลเมนูที่ต้องลองคุยปูเมนูซิกเนเจอร์ของร้านที่ทางร้านใช้เนื้อปูเน้นๆมาผสมกับเนื้อหมูจะกัดตรงไหนก็อร่อยทุกตรงหรือจะเป็นเมนูขาหมูเยอรมันที่ทางร้านนำขาหมูคุโรบุตะมาทอดให้กรอบแล้วเสิร์ฟพร้อมกับน้ำจิ้มสุดเด็ดของทางร้านและอีกหนึ่งเมนูที่พลาดไม่ได้แกงเขียวหวานเนื้อน่องลายที่รสชาติเข้มข้นกลมกล่อมอีกทั้งเนื้อยังนุ่มเพราะผ่านการนำไปซูวีด้วยอุณหภูมิต่ำกว่า12ชั่วโมงถ้าใครผ่านมาย่านราชพฤกษ์ก็แวะมาลองกันให้ได้เลยเพราะว่าร้านนี้อร่อยมากร้านโมอานาคาเฟ่แอนด์บิสโตรนะครับอยู่ที่ถนนราชพฤกษ์จะอยู่ใกล้กับซอยบางรักน้อย5นะครับผมถ้าใครมาไม่ถูกก็สามารถเซิร์ช GPS คำว่าโมอานาคาเฟ่แอนด์บิสโตรนั่นเองนะครับที่ร้านจะเปิดทุกวันตั้งแต่10โมงเช้าถึง3ทุ่มถ้าใครอยากโทรมาสอบถามเส้นทางหรือโทรมาถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับก็0639829999ได้เลยครับผมมีที่จอดรถเยอะมากๆนะคะและที่สำคัญวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษมาฝากแฟนๆรายการชีพจรลงพุงอีกด้วยมาทานอาหารที่ร้านรับส่วนลดไปเลยทันที 10% และไม่มีการจำกัดสิทธิ์ด้วยแต่รีบมาใช้สิทธิ์นะคะเพราะว่าหมดเขต15มิถุนายนนี้จ้านี่ก็คือร้านแรกในย่านนี้อร่อยมากนนทบุรีแต่ยังมีอีกเอาแบบมาง่ายๆทานง่ายๆจริงสักครู่เดียวกลับมาเจอกันในชีพจรลงพุงครับ